สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแตกตื่นทั้งโรงพยาบาลหนุ่มใจเด็ดถูกงูจงอางกัดรีบขวางูมาหาหมอวันที่19สิงหาคมสำนักข่าว VTC ประเทศเวียดนามได้มีการรายงานว่าที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเทนินได้รับผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเป็นชายรายหนึ่งซึ่งถูกงูจงอางกัดที่บริเวณต้นขาแต่ทว่าด้วยความใจกล้าเขาได้นำงูตัวดังกล่าวมาด้วยเขาได้จับที่หัวงูไว้ขณะเดียวกันงูตัวดังกล่าวก็ได้รัดแขนเอาไว้ไม่ปล่อยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้จับงูแยกออกจากชายรายนี้ซึ่งงูจงอางยังมีชีวิตอยู่และนำตัวชายรายนี้ส่งรักษาตัวต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ